ต๊อดปิติพูดแล้วแขนขวาเป็นอะไรเผยทนเจ็บมานานจากที่ทราบกันว่าต๊อดปิติพิรมภักดีสามีของซุปตานางเอกสาวนุ่นวรนุชโพสต์ภาพตัวเองแขนขวาเข้าเฟือกนอนเล่นบนโซฟากับสุนัขรู้ใจพร้อมบอกว่ามีเพื่อนเล่นละทำเอาบรรดาแฟนคลับหลายคนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาด้วยหนุ่มต๊อดโพสต์เฟซบุ๊กภาพตัวเองเข้าเฟือกพร้อมบอกว่ามาได้ถูกเวลามากครับช่วยผมได้เยอะเลยพาเอ็นหัวไหล่ขวาทนเจ็บจากการออกกำลังกายมานานทำเอาเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากทางเราก็ขอให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะ